อันนี้เป็นสต็อกมะขามเปรี้ยวนะฮะที่เอาไว้เป็นต้นตอสำหรับการเสียบยอดนะฮะซึ่งเราจะใช้มะขามแดงเป็นพันธุ์ที่เอาไว้เสียบนะฮะต้นมะขามข้างหน้าที่ท่านเห็นอยู่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นมะขามแดงที่มีการเสียบยอดมาแล้วนะครับอายุ20เดือนก็2ปีด้วยกันนะครับต้นอยู่ประมาณเมตรกว่าๆเมตร20นะครับ20เดือนโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทําการสาธิตการต่อยอดต่อกิ่งมะขามแดงกันนะครับโดยใช้สต๊อกโดยใช้สต๊อกอันนี้เป็นมะขามกระดานยักษ์ทั่วไปใบมันใหญ่ใบมันใหญ่มากเลยครับพอแล้วก็เลี้ยงดูให้ดีนะครับลุงรานเขาก็จะใช้ทําเป็นสต๊อกนะครับขนาดของต้นคือขนาดนี้เลยใช่มั้ยครับที่เราใช้กันครับใช่คือเราเทียบที่ยอดยอดมะขามทั่วไปมันจะไม่ใหญ่ถ้าจะให้ดูดีประมาณสักเดือนนึงให้ด้านล่างเนี่ยมันแก่สวยเข้มกว่านี้หน่อยให้มันออกน้ำตาลเข้มกว่านี้ดูมันอ่อนแต่ตัวนี้ยังอ่อนเพราะอ่อนที่เราต้องตัดต่ำแล้วก็ค่อยทำใช้กิ่งที่ค่อนข้างจะแก่ๆนะครับเพราะว่าผิวอะไรมันก็จะได้ง่ายเนาะครับผมทีนี้อยากให้ท่านผู้ชมได้มาดูเรื่องของกระบวนการทำจริงๆว่ามันทำยังไงที่บอกว่าไม่ค่อยยากเรามาดูแล้วก็เดี๋ยวไปดูลุงลานจะพาไปเก็บยอดมะขามแดงว่าไอ้ต้นที่เราทำวันนั้นอะนะครับสัตว์พันธุ์มันนะมาเสียบก็จะมาเสียบนะครับเราไปดูกันว่าวิธีการเก็บเขาเอายอดขนาดไหนครับได้ครับไปตามมาเลยครับตอนนี้เรามาถึงต้นมะขามสีแดงต้นเดิมที่เราได้จากครบแน่นวันนั้นนะเราจะมากิ่งพันกันเดี๋ยวทางลุงลานลุงเหลิมจะเป็นคนดูว่าวิธีกิ่งขนาดไหนที่ลุงลานใช้เดี๋ยวมาดูด้านนี้ท่านผู้ชมพยายามอาจจะค่อยๆดูอาจจะไม่แจ่มนักแต่ว่าอยากให้เห็นว่ากระบวนการที่เขาจะเอากิ่งระดับไหนนะครับสีอะไรประมาณนี้ก็กลางๆนะครับไม่แก่ไม่อ่อนมากประมาณนั้นตัดเลยครับตัดเลยแล้วเราก็ไปค่อยๆเป็นนั่นเอาเอาขนาดไหนค่อยนั่นเอาแสดงว่าเราตัดตรงนี้แล้วสามารถแยกเป็นท่อนๆได้หมดเลยใช่ไหมครับเราจะเอาให้มันเป็น2ท่อนก็ได้นะครับครับแต่ว่าส่วนมากเขาจะใช้ยอดบนอ๋อยอดส่วนบนนี่แต่ถ้ายอดล่างเนี่ยเราต้องเอายาวๆประมาณนี้แล้วมันแตกออกมามันจะสวย20เซนประมาณ3เราได้แล้วครับท่านผู้ชมได้แล้วครับเราได้แล้วครับไปนั้นเดี๋ยวเราไปเสียบยอดกันเลยครับยอดกันครับได้มาแล้วนะครับกิ่งพันธุ์ที่กิ่งพันธุ์มะขามแดงเราจะมาเสียบนี่นะครับต้นนี้นะครับเราจะเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวทางลุงลานจะเป็นผู้ปฏิบัติแล้วพาท่านผู้ชมได้ทำนะครับว่าให้สังเกตเอาว่าลุงลานทำยังไงนะครับจะเอายอดนี้นะครับเสร็จแล้วเราตัดเลยครับตัดสักประมาณนี้ครับเอายอดบนก่อนนะครับประมาณ25เซนนะครับประมาณนั้นท่านผู้ชมต้องเอาใบออกนะครับเอาใบออกตัดออกครึ่งนึงเลยครับพลิกใบออกเลยนะครับถ้ากันครึ่งใบนะครับกันให้มันคายน้ํามากนะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะเฉาก่อนนะครับคือเหตุผลที่เราออกเพราะว่าป้องกันไม่ให้คายน้ํามากใช่ๆนะครับมันคายน้ํามากมันก็จะแห้งไวนะครับใบร่วงมาก็จะมาเสร็จแล้วเราก็จะเสี่ยมนะครับเสี่ยมทั้ง2ด้านนะครับเสี่ยมบ้านผมเรียกว่าปาดเหรอครับปาดท่านผู้ชมดูมีดลุงลานนะครับมีดเขาค่อนข้างจะคมมากรับอย่างคมเลยนะครับรับอย่างคมเนาะผลิตเองทำเองผลิตเองใช่ครับไม่ต้องไปซื้อเขาไม่มีขายนะครับไม่ต้องมาถามซื้อนะครับนี่ครับนะครับโอ้โหปาดครั้งเดียวจบเลยนะครับคือต้องประสบการณ์จริงๆฮะเสร็จแล้วเราต้นนี้นะครับก็ถ้าสูงประมาณสัก10-15เซนเนี่ยมันก็ดีครับแต่ว่าอันนี้ยอดบนมันอ่อนไปหน่อยนะอ่อนก่อนหน่อยก็อยู่ประมาณอีกสักเดือนนึงครับถึงจะทำได้นะครับความแก่ของต้นสต๊อกยังไม่พอเพราะฉะนั้นเราต้องเอาด้านล่างครับถอยลงมาได้นะครับมาได้นะครับจะยากนิดนึงตอนเคียนตอนเอาปอฟางรัดนะ
ครับแต่ว่าคนที่ชำนาญก็จะทำได้เราก็จะผ่านะครับดูนะครับวิธีการผ่าลงตรงกลางเลยนะครับเห็นไหมครับผ่าลงไปครับผ่ายาวๆหน่อยนะครับให้ประมาณสัก2เซนนะครับขั้นต่ำเลยนะครับ2เซนก็นิ้วนึงนะครับเนี่ยครับ2เซนก็นิ้วข้อนิ้วเราเนี่ยครับพอนิ้วนึงก็ประมาณ2เซนนะครับเสร็จแล้วเสียบลงไปตรงกลางนะครับไปให้สุดเลยในต้องให้ด้านใดด้านหนึ่งปากแผลจะชนกันพอดีกับที่ต้นตักนะครับนะครับต้นสต๊อกต้นสต๊อกก็จะเราจะใช้มือบีบลักษณะอย่างเงี้ยแล้วเสียบลงไปมันจะบังคับเลยครับมันจะบังคับมันเองเสร็จแล้วปั๊บอย่างนี้เลยนะครับโอ้ป่านนี้มากเลยครับครับเป็นธรรมดาที่ทำไม่ได้ใช้ปอฟางนะครับฉีดเล็กๆอย่างนี้ก็ได้ครับเสร็จแล้วพันจากด้านบนลงด้านล่างนะครับปอฟางที่ปูปูนะครับที่ปูปูที่มันมีความบางๆนะครับพันจากด้านบนลงด้านล่างนะครับให้มันหุ้มด้านบนซะหน่อยนึงครับให้มันหุ้มด้านฝึกทำเอาครับไม่ยากหรอกครับฝึกทำเอาพันให้แน่นลุงนายครับแล้วถ้าเกิดเราใช้เป็นมันมีพลาสติกสำหรับพันเลยนั่นใช้ได้ก็ได้ครับได้แต่มันเปลืองตังค์พันไปเรื่อยๆนะครับพันห่างๆก็ได้ถ้าไม่ต้องพันทีนะครับนะครับพันทีครับเพราะว่ามันจริงๆเราไม่จำเป็นขนาดต้องมันก็เหมือนกับว่าเรารักปากแผลไว้ข้อสำคัญต้องให้แน่นนะครับต้องให้แน่นเนี่ยครับแค่นี้แหละครับ1ต้นนะครับแล้วต้นที่2จะถ่ายได้ไหมครับเสร็จแล้วอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมตรงเลือกที่มันปิ่งแก่ๆหน่อยครับเหมือนเดิมนะครับนี่ตรงกลางนะเชือกหัวขึ้นหัวลงนะครับเพื่อไม่ให้มันเอียงข้างใดข้างหนึ่งนะครับจะเห็นว่าสต๊อกในเสมอครับให้ตรงกลางเพราะตรงกลางปุ๊บเนี่ยต้นมันก็จะไม่อ่อนข้างใดด้านใดด้านหนึ่งที่เราหนีบไว้นะครับเสร็จแล้วก็รีดใบออกนะครับไว้นิดเดียวพอนะครับถ้าเราศึกษาจริงๆไม่จำเป็นเฉพาะมะขามอย่างอื่นก็ได้นะครับถ้าเราประยุกต์ใช้ได้ใช่ไหมครับเป็นมะม่วงเป็นอะไรก็ได้นะครับที่มันแต่ว่ามันเป็นตรงตัวของไข่ของมันยกเว้นกรณีที่คือผมสงสัยว่าที่มีเซลล์เหมือนกันถ้าเราใช้เชือกฟางนี้มันพวกน้ำเนื้อมันเข้าไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมครับไม่เกี่ยวเพราะว่ามันอยู่ในถุงไงอ๋อเพราะเดี๋ยวเราต้องทำใส่กระโจมใช่ในถุงใช่ก็ต้องใส่กระโจมนะครับเป็นแบบเหมือนกับโบราณเรานั่นแหละนะครับเหมือนกับท่านอาจารย์ได้เสี่ยมสอนรุ่นพวกเรามาตั้งแต่ประมาณ 30-40 ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าการประยุกต์ใช้เท่านั้นนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้ต้องกระดูกยาอันนี้คือต้องหมั่นทำบ่อยๆใช่มันเกิดความชำนาญใช่ครับความชำนาญฉะนั้นแบบจะเป็นเลิศสุดยอดเลยครับจริงๆแล้วถ้าเราทำแบบคล่องแคล่วคนเดียวค่อยๆทำน่ะจิตมันจะนิ่งใช่อยู่คนเดียวไม่กังวลใช่แล้วก็ฝึกทำไปแล้วก็เทียบเปอร์เซ็นต์เราทีละน้อยพอเราทำนี้เสร็จแล้วครับความชื้นของถุงมีปัญหานะครับแต่ถ้ามันแห้งมากเกินเราก็หยอดน้ำสักนิดหน่อยนะครับอย่าใส่เยอะถ้าใส่เยอะพอแฉะมากปุ๊บเนี่ยเวลามันอยู่ในถุงเนี่ยอากาศมันจะอบร้อนมากนะครับพอร้อนปุ๊บเนี่ยมันจะทำลายไปใช่แล้วสัมผัสชื้นขนาดนี้ประมาณสัก 70% นะครับประมาณนั้นประมาณ 60% ถามแล้วนะครับว่าอันนี้เพื่อรักษาความชื้นให้คงสภาพกว่าจะปิดนี่ก็ใช้เวลาความชื้นไว้สำหรับสต๊อกเดี๋ยวจะเอาไปใส่ในถุงเดี๋ยวในถุงเดี๋ยวลุงการจะเอาถุงมาใส่ให้ดูว่าคือการใส่ถุงก็เหมือนกับว่าอะไรนะกำหนดความชื้นให้อากาศบนคือให้มีความชื้นใช่อากาศบนคือปัญหาสำคัญอ่ะถ้าเราใช้วิธีเอาถุงครอบเลยได้ไหมได้ครับแต่ว่าความร้อนเนี่ยมันอุณหภูมิมันอาจจะผิดกันเยอะมันจะแห้งไอ้นี่ถุงใหญ่นะครับไอ้ถุงเล็กมันจะกำจัดความชื้นไม่พออันนี้เอาใส่ไปเลยในถุงดูนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็ลุงนาเขาจะใส่เพื่อถุงเนี้ยใส่ได้8ต้นนะครับถุงเนี้ยจะใส่ได้8ต้นหรือ7ต้นนะครับแล้วปักไม้เสร็จแล้วไม้ปักไว้ครับให้ถุงมันโยงปักไว้บางคนเขาจะใช้เชือกโยงข้างบนตกเป็นไม้ตายก่อนพอดีกันนี่ไม่ยงนะครับนะครับไม่ต้องครับนี่เลยครับนะครับไม่ให้มันถุงพับลงไม่ให้ถุงมันพับลงนะครับเสร็จแล้วมัดนะครับมัดไว้แล้วเราเอาไปไว้ที่ไหนครับเอาไว้ในถ้าเป็นในชายคาไม่ดีนะครับชายคาจะเน่า
ต้องไว้ตรงเอาไว้ใต้ลมไม้ไงเจอแสงมั่งอะไรนิดหน่อยมาดูนะครับว่าลุงลานเราไปยังไงท่านผู้ชมตามมาเลยครับตามลุงลานเลยครับช่วงเช้ากับช่วงเย็นอย่าให้เจอแดดมากนะครับถ้าฝนแดดส่องมากก็จะมีปัญหาร้อนนะครับมาตั้งอันนี้สภาพก็คือใต้ร่มไผ่อันนี้มาดูด้านนี้ก็น้ำมาดูใกล้ๆนะครับแล้วลุงจะบันทึกไว้นะครับบันทึกไว้ข้างถุงโดยใช้เมื่อก่อนใช้สีเมจิปรากฏว่าละลายหมดปัจจุบันนี้ต้องใช้ลิควิดครับที่ลบหมึกเขียนติดไปเลยอันนี้เป็นโกศลทำเมื่อเช้านี่ครับวันที่25/11นะครับก็โกศลเนี่ยก็อยู่ประมาณที่20วันก็เอาออกได้นี่เรียกว่ากระโจมใช่ไหมครับครับครับทำถุงเป็นกระโจมทำกันลมตีแห้งนะครับไอ้ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะครับเป็นมะม่วงนะครับเนี่ยก็ไว้ไงครับให้เจอแสงข้างบนนิดๆหน่อยๆพอครับแล้วมันจะได้นะครับอย่าไปไว้ในชายคาหลังจากที่เราออกมาจากกระโจมเสร็จเราก็จะได้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมพักไว้สักพักนึงก่อนแล้วก็สักอาทิตย์สักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ดึงมันแข็งแรงนะครับแล้วก็เอาออกถึงก็เป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็ลุงลานก็จะช้ำนะครับใส่ถุงใหญ่ครับเพื่อถุงใหญ่กว่านี้เพื่อรอการจำหน่ายต่อไปนะครับก็ไม่มีวิธีการอะไรที่ยุ่งยากมากนักนะครับแต่เหมือนอย่างคุณพัทรพงษ์ปั้มพูดว่าต้องใช้อะไรอดทนอดกลั้นแล้วมีฝีมือพอประมาณนี่เลยนี่พอทำเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ถือว่าอันนี้เราได้ตังค์ละครับได้ตังค์ละนะครับแต่ราคาเราบอกไม่ได้นะครับเราขึ้นอยู่กับต้องมาสวนถึงจะรู้ราคาครับใช่ๆนะครับเราไม่สามารถรู้ราคาได้ไม่ได้แพงอย่างมากมายแต่ว่ามันจะเป็นคือกว่าคนจะมาจะไปต้นไม้ต้นก็จะโตขึ้นเรื่อยๆใช่มั้ยครับเราไม่สามารถไม่เราไม่ส่งนะครับเนื่องจากว่ามีความละเอียดอ่อนเวลาเราไปเราก็จะมาแนะนําว่าเวลามันตรงนี้นะคุณต้องรีสต็อกออกนะอย่าให้มันสต็อกมาเดี๋ยวก็จะมาบ่นอะไรประมาณนี้นะครับสังคมไทยทั่วไปบางกลุ่มก็ยังไม่ได้ศึกษาดีแค่แล้วเราจะต้องเอาเชือกออกเมื่อไหร่อ่ะครับก็อันนี้ถ้าพูดถึงเอาออกเนี่ยออกเลยแล้วแต่เราต้องมัดลักษณะไว้อย่างนี้ครับทำเป็นกำมือไว้ใช่ไหมครับมัดแล้วก็อาจจะมีหลักไม้อะไรที่ไปแกมไว้เพื่อไม่ให้มันต้นเกิดความเสียหายแต่ว่าน้อยนะครับหลังจากที่ติดแล้วก็ถือว่าติดละถ้าเราแกะออกเลยเนี่ยประมาณอย่างถึงว่าอย่างสองเดือนเดือนครึ่งถึง2เดือนเนี่ยถ้าเรารีบแกะนะครับไอ้ตัวบนเนี่ยมันจะฉีกนะแผลบนเนี่ยเพราะมันยังไม่สนิทดีข้างล่างเนี่ยติดแล้วนะครับข้างบนเนี่ยมันติดก็ต้องเอาถ้าเราแกะออกไว้ปุ๊บเนี่ยมันจะดีดออกเลยนะครับภายใน 4-5 วันเนี่ยก็จะดีดออกเลยรักษาไว้ก่อนทีนี้เราก็แกะแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เพื่อให้ท่ออาหารเขาเลี้ยงได้สะดวกจะสังเกตนะครับว่าลุงลานไม่ได้ใช้ไม้ปักมัดด้านบนไว้เฉยๆมัดเป็นด้านบนอันนี้คือความแข็งแรงเอาไว้กะว่ามั่นใจแล้วค่อยเอาออกเลยอ่ะท่านผู้ชมดูนะครับว่าอันนี้เป็นท่อนแดงเป็นท่อนที่2ที่3อะไรก็แล้วแต่ได้หมดครับไปให้ต้นมันเท่ากันแต่ว่าอันนี้เป็นท่อนยอดบนนะครับยอดปลายสุดจะมีท่อนก็ยาวประมาณสัก50เซนอะไรเงี้ยก็ได้ครับอันนี้ประมาณ20เซนแต่ผมชอบมากเลยต้นนี้ครับมันออกดอกใช่ไหมครับเนี่ยดอกมันครับก็เริ่มดอกปิ่มมาทั้งยอดทั้งดอกนะครับแต่ดอกแล้วสักพักก็ร่วงท่านผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างเราทำได้ถ้าอดทนอดกลั้นแล้วก็เรียนรู้จริงๆแต่ถ้าเกิดเรียนแล้วหรือไม่มีที่เรียนพอได้ที่นี่ครับยินดีต้อนรับสู่สวนลุงเหลิมพิรีนะครับจะมาสอนเรื่องของการต่อยอดต่อกิ่งนะครับกับลุงลานลุงลานอยู่ทุกวันครับลุงลานอยู่ทุกวันครับลุงลานยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเสร็จแล้วพอเราอยู่ในกระโจมได้ต้องกี่วันนะครับถึงจะได้ประมาณ1เดือนครับโดยประมาณ20กว่าวันเนี่ยเขาก็เริ่มแตกยอดแล้วครับเรารู้เลยใช่ไหมครับว่ามันติดไม่ติดนะครับแต่ได้มั่นใจก็ประมาณเดือนนึงแล้วก็ปลดถุงทิ้งไว้สัก 4-5 วันปรับตัวครับให้มันปรับตัวได้ก่อนเพราะมันอยู่ในถุงนะครับอากาศข้างในมันร้อนอยู่หลังจากนั้นก็มาพักนะครับพอพักแบบนี้เดี๋ยวก็รอที่โรงงานใส่ถุงไอ้ตัวนี้ก็พร้อมที่จะชำนะครับที่ชำที่ขาแล้วชำอันนี้ก็เป็นกระบวนการคร่าวๆนะครับแต่ถ้าอยากสัมผัสหรือรู้จริงๆก็ต้องลองติดทำนะครับเชิญมาที่นี่ได้เลยนะครับมาหาลุงลานได้เลยครับที่สวนลุงเหลิมพิรีนะครับอยากรู้ว่าจะต้องทำยังไงสาธิตทำยังไงก็มาเรียนรู้ได้นะครับครับยินดีต้อนรับครับขอบคุณลุงลานมากๆครับครับวันนี้เล็กๆน้อยๆของสวนลุงเฉลิมครับครับพอจะมีเรื่องของภูมิปัญญาเล็กๆน้อยๆฝากท่านผู้ชมฝากนะครับว่าทุกเรื่องไม่ได้ยาก
แต่ก็ไม่ได้ง่ายต้องหมั่นฝึกต้องหมั่นฝึกแล้วก็อยากให้ท่านเรียนรู้อย่าเรียนแบบนะครับ